lobster กับมันปูพ่อปันกันอรสหน่อยเห็ดใหญ่แห้งต่อคลิปไหมสวัสดีจ้าสวัสดีกับต่อผ้าต่อเก็บเห็ดแต่ดำคลิปไหมเด้อค่ะเด้อเห็ดมีหลายรุ่นค่ะอันเอารุ่นใหญ่ก่อนเด้อค่ะเด้ออันนี่ค่ะรุ่นแบบนี้พอเอาได้ก่อนรุ่นนิดหน่อยเฮาค่อยมาเล่มตามหลังค่ะมาเบิ่งตามหลังตอนนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆกันจ้ะอุ้ยนี่ค่ะทั้งเห็ดดำทั้งเห็ดอันเหลืองค่ะพี่น้องลายแห้งอุ้ยตกได้เต็มกระเป๋าแล้วพี่น้องเป้คลิป2คลิปที่ผ่านไปนี่เรือกระตานี่ค่ะกระตานี่เต็มเฮาก็กลับแล้วค่ะมีเห็ดผึ่งไอ้ตระกูลเห็ดผึ่งอันนี้น้ําพี่น้องเบิ่งด้วยพี่น้อยมากค่ะเห็ดผึ่งอันนี้แซ่บค่ะแกงแซ่บเป็นว่าตรงนี้เคยเก็บปีที่แล้วยังน้อยอยู่เลยค่ะยังพูดท่านใหญ่เดี๋ยวทิมไว้ก่อนค่ะพี่น้องพูดนะขึ้นไปข้างเทิงด้วยค่ะไปข้างเทิงนั่นจะมีฝุ่นตรงคลองอีกค่ะเดี๋ยวจะไปเบิ่งตรงคลองแต่ว่านี่ค่ะเราเบิ่งอันนี้กันฝุ่นสองดอกพี่น้องคือว่าพบแล้วประงานจ้ะพูดนะดอกน้อยนั่นนะดอกเห็ดมันปูเบิ่งพี่น้องเบิ่งขาเพิ่นแสดงว่าอันนี้น่ะใบไม้เพิ่นหนาลายนะพี่น้องใบไม้เพิ่นหนาลายเพิ่นเลยขาย้าวแห้งค่ะเบิ่งค่ะดอกอ่อนเพิ่นนี่ค่ะเห็ดมันปูค่ะบ่ได้อยากได้เลยแต่มันงามว้าพี่น้องเกียพี่น้องเห็ดไตดำเดินเห็ดไตดำอีกเดินนึงเฮาพุ่นนะพี่น้องพุ่นนะเดินเห็ดไตดำพี่น้องเอ้ยถ้ายืนหนีมีข้างในก็ต้องมีอีกแต่ว่าเขาเจ็บแค่แถวๆนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะโอ้ครับโพดดอกหลายครับโพดดอกเบิ่งค่ะดอกน้อยๆเพิ่นเห็นปะดอกน้อยๆนี่เหลือเยอะมากเลยดอกน้อยๆกระทั่งใหญ่เพิ่งออกมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยเปื่อยแตกกับนั่นมันเปียกเรามันเขาดึงขึ้นมันก็แตกพี่น้องขอมุนขวนมุนกล่องเร็วๆเนี่ยบ่ทันใจมีหอดขวดเบียบน้อยตรงนี้ดูค่ะยังตอดไปเลยจะขายไก่ก็ขยับกล้องไว้ก็ได้หลายพี่น้องอุ้ยเหนื่อยบางทีอากาศร้อนหลายเพิ่นอ้าวหลายเพิ่นก็ขึ้นล้าพี่น้องเอ้ย
ือกเอาแหละอะไรกุดกูดก็ไม่ค่อยอยากเก็บเนาะแต่ก็เอาไว้โอเคเดี๋ยวเข้าไปหาจุ่มไม้ดีกว่าจุ่มไม้จุ่มนี้ก็ไข่งามเพิ่นใดเนาะจุ่มนี้บ่งามเป็นจังซี่เป็นจังซี่ให้เขาเนี่ยมีมดค่ะคังโอ้ยเปื่อยโดนน้ำโดนฝนก็เปื่อยเลยค่ะปล่อยดอกเล็กๆกำลังขึ้นก็เยอะปล่อยเขาไปก่อนนี่ไม่น้อยจะเอาไปดอกใหญ่ๆสวยใบไม้ก็ติดมาน้ำพี่น้องเอ้ยเอาจริงๆบ่ได้อยากเก็บเลยนี่เบิ่งดอกเพิ่นสวยงามมากเบิ่งเด้อนี่เฮ็ดปีที่แล้วปล่อยตรงนี้เพิ่นเปื่อยถิ่มหมดค่ะมาเก็บบ่ทันตรงเนี้ยปีนี้เฮามาเก็บเลยค่ะพี่นี่ตัวดอกนั่นเนี่ยนี่ดูนี่ค่ะง่ายแบบนี้เดี๋ยวแกก็เปื่อยทิ่มนี่ดูเห็นบ่ล่ะนี่จะสิเบิ่งกล่องหรือสิเบิ่งเห็ดล่ะพี่น้องดอกเล็กๆก็เปื่อยแล้วเนี่ยสงสัยฝนลงแรงค่ะตรงนี้ฝนโดนฝนกระแทกแห้งไปหน่อยนึงแตกหมดเลยค่ะแตกเนาะเร็วมากเลยค่ะเห็ดออกเร็วมากเลยเนี่ยจำได้เปื่อยทิ่มเหมือนปีที่แล้วเลยอ่ะโอ้ดูอันนี้เป็นไรเนี่ยขึ้นลาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเป็นลาดิโอ้แกเปื่อยเลยโอ้ยต้องฝ่าไปเฮ็ดความสะอาดอีกเดี๋ยวจะเปื่อยทิ่มปะโถดูสิเสียทิ้งหมดเลยที่สวยๆเราก็ไม่ไปเก็บเนาะแต่ก็เสียดายตรงนี้เด้เปื่อยทิ้งหมดเลยแฟนโทรมาตามสองรอบแล้วพี่น้องเพื่อเป็นไรเนี่ยฝนตกยั่งมาสั่นทั้งนี้บ่ตกค่ะทั้งนี้ฝนตกดีกว่าทั้งพุ่นเด้อค่ะเห็นทั้งพุ่นบ่ค่อยตกทั้งนี้ตกเบิ่งเฮ็ดก็ฮู้ค่ะว่าทั้งใหญ่ทั้งเปื่อยสารามก็คิดอยู่ว่าทั้งนี้ฝนจะดีแต่บ่มีเวลามากเฮ็ดเพิ่นจะเปื่อยถิ่มกระจุ่มข้างล่างพี่น้องดอกบ่ทันได้ใหญ่เอาไว้นั่นแหละเสียก็สร้างเพิ่นให้เพิ่นเป็นเชื่อไปไปออกแล้วพี่น้องออกไปเก็บข้างนอกได้บ่งามๆบ่เก็บก็บ่ได้อย่าเพิ่นเสียทิ้งเลย
ต้นไม้เราพี่น้องมืดละมืดแล้วมืดแล้วแล้วมืดมืดมืดเห็ดเปื่อยอุ้ยข้ามนี่อุ้ยโอ้โหตกลงโอ้ยดอกเล็กดอกน้อยยันเหยียบกับปะนั่นกระโดดข้ามเอาเสียดายเพิ่นเด้พี่น้องยันเพิ่นเหยียบดอกหน่อยเพิ่นหมุนด้วยค่ะหมุนกล้องดอกใหญ่น้องดอกท่านใหญ่ใช่ไหมแล้วเนี่ยดอกท่านใหญ่เอาใหญ่ๆงามๆก่อนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหัวทิ่มเพิ่นได้กำนึงเลยว่าดอกพระท่านใหญ่ก็ได้กำนึงนะคอมเมนต์บอกนั่งลงเคยเห็นน้องวูฟน่ะตรงน้อยๆกันนี่ค่ะไว้ก่อนไปฝากห้องแล้วไป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 แล้วแต่เห็ดมันปูพี่น้องดอกงามแบบนี้พี่น้องเอ้ยยางพานกับบ่ได้เด้งามเนาะเจ็บค่ะเจ็บเจ็บหมดโอ้ยขาออกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องฝ่าน้ำหน่อยเด้อ เห็นฝ่าฝ่าก็นั่นงลงจนสิลุกมาขึ้นแล้วโอ้ยเห็ดดอกน้อยกว่านี้ค่ะพี่น้องเฮ้ยดีดีดีเจ็บอันดอกใหญ่ไปก่อนอันตัวปวดเทเพียดอยู่เป็นยังไงดอกใหญ่หรือดอกน้อยทั้งดอกใหญ่ทั้งดอกน้อยไม่เอาก็เละทิ้งตัวพูดหน่ะสวยสวยเลยอ่ะแบบนี้ก็สวยนะแบบนี้อ่ะเยอะมากเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยส่องเบิ่งพองนี้พี่น้องเอ้ยเนี่ยเล็กๆนะมีอีกนะเนี่ยค่ะเห็นปะแบบเนี้ยใช่ค่ะโอ้ยอย่าตับทับกันเด้อเห็นอยู่เดินบ้านน้อยๆสะอ่อนอยู่ว่าสั่นติมออยู่พี่โอ้เก็บกับเบิดพี่น้องเอ้ยไปกับบ้านพี่น้อง3คลิปวิดีโอเฮ็ด3คลิปวิดีโอด้วยค่ะเต็มกระเป๋าเป้แล้วก็เต็มตะกร้าค่ะพี่น้อง
ค่ะเหลือดอกใหญ่ก็เก็บบ่เบิดเด้อค่ะแล้วพื้นที่อื่นอีกค่ะพี่น้องโอ้ยเสียดายแห้งเนาะบ่มีเวลามาเก็บเห็ดพี่น้องจ้าว่าไงต้องเฝ้าขนาดเลยค่ะโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะมีเห็ดล็อบสเตอร์พร้อมมีใบผักติ้วพร้อมค่ะอยากย่างเข้าไปเบิ่งเด้พี่น้องว่าข้างในทางพุ่นเพิ่นจะมีเห็ดบ่แต่ก็ย่านฝนตกห่ำพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า น้องเฮ็ดความสะอาดแล้วยังบ่แล้วดีจ้ะจ้าเนี่ยต้องเฮ็ดใส่ไนท์แกะใส่ไนท์เพิ่นพร้อมอันนี้เฮ็ดแล้วต้องเบิ่งข้างในนะคะเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันได้เฮ็ดค่ะพี่น้องเนี่ยนี่ค่ะอันนี้เยลโลฟูดยังบ่กินค่ะสิเอาไปปล่อยในวันนี้สวนแต่ดิลูกเยลโลฟูดคัสไอตระกูลคัสแคนเดรินนะคะเห็นบ่เนี่ยเฮ็ดมันปูหน่อยเนี่ยค่ะบ่ทันได้เฮ็ดเนี่ยเซ็นทรัล the yellow food เนี่ยค่ะตาฟังเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดความสะอาดเฮ็ดอันนี้เก็บเฮ็ดอันนี้ไม่กองยังว่าชัดเด้ว่าตาสาบุลัมนี่หมดตึบเลย เอ้ยเก็บเฮ็ดหลายตาฟังพี่น้องเฮ็ดค่ะต้องมาเฮ็ดความสะอาดอันนี้แล้วก็จะใส่เครื่องตากแข็งค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยเก็บมา3คลิปวิดีโอเบิ่งค่ะพี่น้องนี่เบิ่งมันปูขามันปูขามันปูพี่น้องเอ้ย Daddy you see this central look oop central ขาเหี่ยวอัดลาดแล้วก็อันเบิ่งอัน lobster พร้อมเด้อค่ะเดี๋ยวจะเอา lobster มาให้เบิ่งกับ lobster โอ้เบิ่งค่ะโว้ยพี่น้องเห็ดปิตใหญ่ใหญ่ lobster กับมันปูพ่อปันกันนะลูกพี่น้องเอ้ยเห็ดใหญ่แห้ง